วัสดีค่ะกับพวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะของเยอะของแจกก็แยะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นพี่ปอมีเรื่องจะเล่าใช่คะเชิญแถลงค่ะเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะนี้แหละทีนี้พูดถึงคนไปแอบอ้างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น้องไบรท์เลยกันเรื่องเล่าก็โทรมาบอกพี่ปอสั่งกุยช่ายไว้หรือเปล่าให้ไปเอาแถวๆโรงพยาบาลราชวิถีค่ะก็คือเจ๊ต้อยเคยออกรายการแจ๋วซึ่งพี่ปอไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปทําบุญเลยที่โรงพยาบาลราชวิถีปรากฏว่าเจ็ดแล้วเจ๊ต้อยก็ได้โทรคุยกันก็คุยไปก็ให้เบอร์ให้อะไรโทรคุยปรากฏแล้วแกบอกนี่แกวนหาเราตั้งนานแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้สั่งเป็นมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ชมที่เรียนแบบดิฉันซึ่งเจ๊ต้อยบอกเสียงเหมือนมากในขณะที่คุยโทรศัพท์กับแกบอกพี่ฟังเสียงหนูกับเสียงเขาเป็นไงเขาบอกเหมือนกันแบบแยกไม่ออกแล้วก็คือว่าไปของให้โอนเงินให้โอนเงินคือบอกว่าจะไปทำบุญที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยก็คือให้เจ๊ต้อยเนี่ยโอนเงินเข้าไปร่วมทำบุญคืออ้างเป็นพี่ปอแล้วก็ให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยโอนเงินถูกต้องโอนเงินบอกอ้างว่าพี่ปอขอทำบุญแต่จริงๆพี่ปอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะคะแล้วทางเจ๊ต้อยก็โอนเงินไปแล้วเพราะคิดว่าเป็นพี่ปอก็แกก็ไปหาเพราะว่าเหมือนกับนัดกันโอนเงินไปจัดงานเลี้ยงรัดที่ลงไปไปทำบุญด้วยแล้วแกก็เลยจะเอากุยช่ายไปให้เราเอามาให้เรากินเพราะนั้นก็คือมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมทุกรายการทุกท่านที่มาออกแจวเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไม่มีการเรียรายถูกต้องไม่มีการโทรไปขอให้ทำบุญไม่มีไม่มีเด็ดขาดนะคะแล้วก็รายการบางทีไปที่ร้านแล้วบอกว่าอยากออกแจวไปเก็บตังค์ไม่มีนะทุกคนที่มาออกแจวไม่เสียค่าใช้จ่ายพี่แต่ว่าพี่เนี่ยคือไม่ใช่เจ๊ต้อยคนเดียวนะก่อนหน้านี้แฟนแจวก็โดนไปแล้วนะแต่ว่าที่ฟังแล้วแบบรู้สึกซึ้งกับเขานะเขาบอกว่าพอแจวโทรมาหรือพิธีกรแจวโทรมาเขาบอกว่าก็แจวอ่ะให้เขามาออกรายการอ่ะคือให้เขาได้แบบว่าให้มีโอกาสให้มีโอกาสค่ะฉะนั้นขอแค่แบบชวนทำบุญแค่นี้เขาจะปฏิเสธได้ยังไงแต่ไม่แต่จริงไม่เคยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่เคยห้ามแล้วทราบว่าพี่ปอไปแจ้งความแจ้งความก็ไปแจ้งความก็จะไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อแต่เขาทางตำรวจบอกว่าทางตำรวจไม่รับแจ้งความอ้าวเพราะว่าเหตุเกิดคือเจ๊ต้อยเนี่ยแกไปทำบุญที่ชลบุรีแล้วเหตุเกิดก็คือไอ้คนร้ายเนี่ยโทรไปในขณะที่แกรับโทรศัพท์อยู่ที่ชลบุรีเพราะนั้นก็ต้องไปแจ้งความที่ชลบุรีเพราะนั้นเมื่อวานก็กลับมานี่คือสน.อะไรคะสน.ทองหล่อค่ะโอเคก็บริการประชาชนแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ปล่อยนะคะเราก็ยังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพโทรไปหาคุณผู้ชมเราจะคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่กรุณาติดต่อกลับมาที่ทางรายการเราด้วยจะชวนทำบุญชวนออกรายการขอความกรุณาเช็คมาที่รายการด้วยนะคะแล้วไม่มีการบอกว่าอ่ะออกรายการคิด 3,000 5,000 3,000 ไม่มีนะคะออกรายการไม่มีเสียเงินต้องเน้นย้ำอีกครั้งนึงแค่ขอข้าวกินนิดนึงไม่ขอแล้วมีแต่แจกอะไรวันนี้แจกอะไรแล้วมีแต่ให้ค่ะอย่าลอมให้อะไรรายการเราไม่มีขอเรามีแต่ให้ค่ะมีแต่แจกค่ะหงุดหงิดอ่ะทำไมแจกความก็ไม่ได้แจกเลยเรียกคนมาเคลียร์เลยดีกว่านั่งรถไปชลบุรีกับพี่ก่อนไม่ไปเอกสิทธิ์เจ้าแม่ใส่ทองวิตายเราน่าเกลียดมากเลยอ่ะเป็นขวัญใจของฉันยังตกใจเลยอ่ะสวัสดีค่ะเจ้าแม่ไซทองฉันเองยังตกใจเลยตายแล้วขนลุกสู้เลยแรกกดตัววันนี้วันที่เท่าไหร่16ทำไมอ่ะถามทำไม16มักมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น16มีเรื่องแปลกเช่นว่าวันนี้เอกก็มีอะไรคะเนี่ยอันนี้จิ้งจก2หัวกระเต็นมันเป็นหมอนรองคอจิ้งจก2หัว2สีเอออาจจะมีอะไรเด็ดๆจิ้งจกนี้เด็ดงวดนี้เด็ดเอ้ยหันจกช่วยหันหน้าไปทางนู้นได้มั้ยจิ้งจิ้งจกจอเออจิ้งจก7777777เฮ้ยเขาบอก2หัวด้วย2หัว020227377เอาแล้วเบอร์เลยคุณกระเต็นทำเหมือนเขี่ยผักตบหน้าแต่มันมองพี่อ่ะมองช่วยหันไปทางอื่นนี่ก็คิดมากจิ้งจกมองเอาเป็นว่าวันนี้บ่ายสามเนี่ยอาจจะมีคนรวยแต่วันนี้ไม่ต้องรอบ่ายสามเจ็ดโมงกว่ารวยแน่ๆมันคือของที่ทำให้คุณรวยค่ะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวติดตามช่วงแจกแหลกรวยแน่นอนค่ะเราต้องป้องกันไว้ก่อนวันนี้ทำไมจิ้งจกชุมจังเลยอ่ะทำอะไรแบบนั้นไม่หรอครับฉันตกใจด้วยเลยไม่ได้ตกใจอีนี่นะตกใจเสียงมาลาพงคือกลัวแม้กระทั่งหมอนหมอนฉันก็กลัวน่ะอย่าทำอย่างนั้นที่หลังเอาตัวจริงมาโอ้ยทีสองไปพิษณุโลกดีกว่าไปพิษณุโลกก็เจอจิ้งจกคุณผู้ชม
จิ้งจกตัวแดงๆตัวแดงๆจริงเหรอจริงอืมมันแปลกแต่แจ๋วไหนแต่เราให้กระเตนอ่านโอ้ไปดูค่ะเสียงอะไรเอ่ยไม่ต้องเดาก็รู้นะคะเพราะมันอยู่ตรงหน้านี่เองเจ้าจิ้งจกสีแดงโด่งดังแห่งพิษณุโลกที่หมู่บ้านเอื้ออาทร นี่ไงคะจิ้งจกตัวนี้มีความแปลกก็ตรงที่มีสีแดงเกือบทั้งตัวเลยล่ะค่ะมีเพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นที่ยังดูเป็นปกติและเกี่ยวยืนยันนอนยันนั่งยันเลยนะคะว่าไม่ใช่สีติดอย่างแน่นอนชาวบ้านละแวกนั้นเล่าให้เกี่ยวฟังค่ะว่าหลังจากที่พบเจอมาหลายวันก็พบว่าเจ้าจิ้งจกตัวนี้มีไข่อยู่2ฟองในท้องจึงได้ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติภายในบ้านหลังนึงค่ะเพียงแค่แวะมาดูห่างๆเท่านั้นเพราะกลัวว่าจะทำอันตรายต่อเจ้าจิ้งจกได้ค่ะสิ่งที่แปลกอีกอย่างก็คือจิ้งจกตัวนี้จะมีสีแดงแปลกในช่วงเที่ยงถึงตอนค่ำค่ะส่วนเวลาอื่นก็จะเป็นสีแดงปกติชาวบ้านในหมู่บ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าจิ้งจกตัวนี้ค่ะว่าเจ้าจิ้งจกสีแดงตัวนี้จะนำพาเอาความสุขความเจริญและโชคลาภมาสู่หมู่บ้านแน่นอนค่ะในช่วงเวลาว่างๆชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะแวะเวียนมาเที่ยวชมและช่วยกันสอดส่องดูแลเจ้าจิ้งจกตัวนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะแจ๋วจริงๆเลยนะคะเจ้าจิ้งจกวราพรกำลังเชยชมว่าจิ้งจกอ้วนน่ารักเชียวน่าเกลียดเนาะคนลุกสู้เลยน่าเกลียดมากน่าเกลียดบอกน่าเกลียดจิ้งจกแดงเนี่ยเจ็ดเจ็ดแล้วแล้วแดงนี่อะไรอ่ะนั่นสิพี่ปอแดงอะไรเดียวแดงเดี๋ยวคิดก่อนนะเลขร้อนๆเลขอะไรอ้าวช่างแดงยังจะต้องตีเป็นเลขกันอีกเหรอเลขอะไรคุณผู้ชมมีเวลาคิดนะคะเพราะว่าลอตเตอรี่ยังมีขายอยู่แต่ในงานนี้รอไม่ได้คุณต้องไปค่ะเพราะว่าเป็นงานที่รวบรวมของดีที่ไม่อยู่บนที่อีกต่อไปแต่ว่ามันสามารถจับต้องได้นำมาใช้ได้และที่สำคัญนะคะนักวิจัยเนี่ยเขาก็คิดและวิจัยจากสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของเราเก๋มากๆและดีมากๆไปงานนี้ด้วยกันแจ๋วไฮไลท์ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับงานดีๆที่น้องๆหนูๆไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะกับงานนี้มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559หรือ Thailand Research Expo 2016ปีนี้นะคะเขามีการขนทับผลงานวิจัยจากทั่วประเทศหลายร้อยผลงานจาก9กลุ่มมาร่วมจัดแสดงค่ะทางด้านการเกษตรและอาหารสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการแพทย์สุขภาพและด้านอื่นๆโดยมีผลงานที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นสมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงค่ะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมสมุนไพรอบแห้งนะคะสามารถนำไปปรุงรับประทานได้ทันทีเก็บไว้ได้นานมากกว่า6เดือนการคิดค้นถุงเท้าไร้กลิ่นแม้จะสวมใส่ต่อเนื่องถึง3วันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเหล่าทหารที่ออกพื้นที่ไม่มีเวลาในการซักถุงเท้าดูแลตัวเองอาจจะทำให้เกิดเชื้อราสะสมในเท้าหรือเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้หรือจะเป็นการคิดค้นข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่อย่างทับทิมชุมแพที่หุงแล้วหอมนุ่มมีสีสวยดุจทับทิมมาเอาใจคนรักสุขภาพนะคะไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากการนำผลมะเขียงมาแปลรูปเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมในงานยังแบ่งเป็น2 ส่วนคือภาคนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้89พรรษาพระบิดาแห่งการวิจัยแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยพระอัจฉริยภาพทางการวิจัยในหลากหลายด้านปิดท้ายด้วยการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อค่ะเพื่อการแก้ปัญหาด้านต่างๆและส่งเสริมการเป็นเท่าแก่น้อยให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาไอเดียสร้างสรรค์หรือว่าช่องทางประกอบอาชีพใหม่ๆสามารถไปได้ที่ชั้น22และ23โรงแรมเซ็นทาราแกลนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพค่ะระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2559นี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นงานดีๆแบบนี้ชมฟรีตลอดงานกันเลยค่ะจัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะคะสำหรับงานนี้นะคะ Thailand Research Expo 2016
6นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานดีๆที่ดีมากๆวันนี้เราเห็นภาพบรรยากาศไปในงานแล้วแต่ว่ามาเจาะลึกกันดีกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะดร.วิภารัตน์ดีอ่องค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาเมื่อสักครู่เห็นโอ้โหในงานเยอะมากสิ่งนึงที่เราจะเห็นได้เลยว่างานวิจัยในครั้งนี้ที่รวบรวมอยู่ในงานเนี่ยจะเป็นงานที่อยู่ในวิถีชีวิตของเรามากขึ้นจับต้องได้มากขึ้นคือเราเคยบอกว่างานวิจัยเนี่ยอยู่บนหิ้งไม่ค่อยได้นำมาใช้แต่คราวนี้มันใช้ได้จริงๆใช่ไหมคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่รวมอยู่ในงานนี้ที่เด่นๆเลยก็ขอแนะนำงานนิดนึงนะคะได้ค่ะงานวิจัยแห่งชาติปี2559หรือ Thailand Music Expo 2016นี้นะคะเราก็ได้มีการร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศร้อยกว่าหน่วยงานในการนำผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นของแต่ละสถาบันและพื้นที่เนี่ยเข้ามาร่วมจัดแสดงซึ่งผลงานต่างๆเนี่ยเราเน้นผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับแฟนใช้ประโยชน์ในชุมชนสังคมเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็วันนี้ค่ะก็นำตัวอย่างผลงานที่จัดในงานเนี่ยอาจารย์ค่ะพูดคำว่าวิจัยมันมีหลายประเภทนะของอาจารย์เป็นวิจัยเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะจริงๆในงานที่เราจัดเนี่ยค่ะก็มีการแบ่งธีมในการจัดงานที่หลากหลายในปีนี้เนี่ยแบ่งไว้ถึง9ธีม9ประเภทเลยค่ะซึ่งก็มีทั้งในเรื่องของเกษตรเรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมทางด้านประชาคมอาเซียนด้านสังคมชุมชนนี่เรามีหมดคือเรียกได้ว่าครอบคลุมในทุกสาขาเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เด่นๆที่เรามาอย่างที่เห็นอันนี้กล้วยหอมปกติเราทานกล้วยหอมคุณผู้ชมไม่มีใครทานเปลือกกินเนื้อสิทานแล้วก็ทิ้งแต่ขอโทษอันนี้อาจารย์ถาที่อยู่ในนี้คือเปลือกกล้วยหอมอันนี้ทางอาชีวะสุราษฎร์ธานีนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ถามแกะได้ไหมคะแกะได้เลยค่ะเอามาทำอะไรคะพิศราชอบกินกล้วยอันนี้เป็นเปลือกกล้วยนะคะเอามาอบนะคะซึ่งก็สามารถคือเราแน็กที่หน้าใช่เป็นสแน็กอย่างนี้เลยเหรอใช่เป็นสแน็กมันมีประโยชน์อะไรคะคุณสมบัติทางตัวอาชีวะเนี่ยได้ทำความร่วมมือกับศูนย์วิจัยในพื้นที่ของสุราษฎร์นะคะพบว่าตัวเปลือกกล้วยเนี่ยเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันเรื่องมะเร็งเลือดนี่นะคะก็ถือว่าเป็นตัวใช้ R&D นะคะในการที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้สามารถมีรสชาติอร่อยเปลือกกล้วยเนี่ยนอกจากจะเอาไว้ให้เหยียบลื่นแล้วก็เอามาทำอันนี้อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยไม่เคยคิดว่าจะทานเปลือกกล้วยเลยใช่เหมือนนะอันนี้เป็นเปลือกกล้วยที่โดดเด่นแต่ข้าวหรือว่าซูชิที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าอันนี้มันคืองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่ามันสุดยอดมากจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะตัวนี้ของกรมการข้าวนะคะมีการพัฒนาตัวพันธุ์ข้าว2สายพันธุ์คือพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105กับสังหยดค่ะพัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่ชื่อทับทิมชุมแพนะคะตัวข้าวเนี่ยก็จะออกสีชมพูนี่คือสีเหมือนทับทิมก็เลยเป็นไลฟ์เบอร์รี่อะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่มีความโดดเด่นก็คือเมื่อพัฒนาออกมาแล้วเนี่ยตัวข้าวมีความเหนียวนุ่มคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นค่ะทำซูชิเนี่ยเขาก็เลยเอามาทำเป็นซูชิเม็ดข้าวดูอ้วนนะคะใช่ค่ะเด็ดเม็ดจะใกล้เคียงนะคะตัวนี้ก็เลยสามารถที่จะเอามาทำเป็นลองทำเป็นซูชิคือมันเหมือนผสมกันไรซ์เบอร์รี่กับข้าวญี่ปุ่นได้ความสวยความหอมแต่ว่ามันจะนุ่มข้าวสังหยดแล้วก็ตัวข้าวตังเนี่ยค่ะก็สามารถนำมาพัฒนาตัวนี้ได้อย่างโอ้นี่เอาไปทำน่าทานนะแข่งกับนอนสต็อปได้อย่างนี้ก็คืออีกหนึ่งงานวิจัยแต่ว่าข้างหน้าอันนี้เด็ดเราเห็นนะนี่เป็นพวกเครื่องแกงของไทยที่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศอะหายากตัวนี้มหาลัยนเรศวรนะคะก็ใช้กระบวนการวิจัยนะคะในการพัฒนาตัวเครื่องเทศค่ะให้สามารถคงสภาพสดในลักษณะของการอบแห้งคืออบแห้งไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอภิสราเอียงให้กล้องดูหนึ่งอันนี้ก็เป็นพวกงานเยอะมากอบแห้งพอเราจะเอามาใช้เราก็ใส่ไว้ในกระบวนการ fixing condition นะคะข้างในเนี่ยจะมีตัวอย่างที่ทางพิธีกรยกขึ้นก็คือจะให้แห้งจะมีสีสันได้เคียงกับของไทยสดเลยอย่างนี้ใบมะกรูดนำไปใช้ได้แกะเรื่อยๆนะคะค่ะ
ข้างในก็จะมีการคงสภาพแล้วก็ดีไฮเดรตนะยังไม่หมดนะขอดูเรื่องเสื้อผ้าจริงแล้วอย่างถุงเท้าข้างหน้านะคะถุงเท้านี่ใส่ได้หลายวันมากนะไม่มีกลิ่นจริงไม่ต้องซักหรออันนี้เป็นนาโนใช่ไหมคะอันนี้เป็นของกรมพลาธิการทหารอากาศนะคะมี2ผลิตภัณฑ์นะคะชุดทหารนาโนในชุดเนี่ยก็สามารถใส่แล้วก็ลดการเปื้อนอับหน้าจนเปื้อนนะคะโดนคาเฟ่กาแฟก็จะไม่ติดคราบเห็นไหมนี่คือจริงๆแล้วมีงานวิจัยที่น่าสนใจอยู่ในงานนี้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างนี้ก็ต้องเชิญชวนกันไปชม 17-21 สิงหาคมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ 8 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาที่โรงแรมอีกผลิตภัณฑ์นึงอยากแนะนำก็คือเรื่องของตัวมอมหาสารคามนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรในพื้นที่ค่ะทำให้เกิดวัสดุแบบใหม่อัดแน่นแล้วก็ขึ้นลูกสวยอ่ะสวยเป็นทำจากกบนะคะนี่คือกบอันนี้คือกบเอามาอัดเลยใช่ค่ะทำเป็นวัสดุที่อัดแน่นแล้วก็ขัดแล้วก็มาขึ้นรูปตามที่การท้องเป็นเหมือนมานะใครสนใจเชิญได้นะคะชั้น22และ23โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพชมฟรีตลอดงานวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดร.วิภารัตน์ดีอ่องรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวช.ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวยค่ะอันนี้ดีอ่ะงานนี้ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเชื่อเลยว่าไปแล้วมันสามารถสร้างอาชีพให้คุณได้อีกแน่ๆเพราะว่าหลายคนเป็นนักวิจัยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปต่อเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นใครมองเห็นนะคะเชิญได้แล้วช่วงหน้าพิศลาบอกว่าได้แล้วรวยไม่รู้อะไร02 022 7377ช่วงหน้าเจอจักรตอนนี้ก็เป็นแมสคอตของงานอร่อยนะครับ